ครับอยู่นี่ในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะครับกับการที่ไม่ยอมขยายเวลาแก้ข้อกล่าวหาในคดีรับจำนำข้าวให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีของปปช.นะครับประเด็นนี้ครับมันเป็นประเด็นที่ทั้งที่ปปช.เนี่ยเขาเพิ่งจะส่งเอกสารแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมให้เมื่อวันที่27มีนาคมซึ่งก็หมายถึงว่ามีเวลาเพียง3วันนะครับจนถึงวันที่31มีนาคมทำให้หลายฝ่ายนั้นออกมาตั้งคำถามถึงความเป็นธรรมของปปช.ประเด็นตรงนี้เราจะไปตรวจสอบกับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะครับที่ปรึกษากฎหมายของพรรคเพื่อไทยซึ่งในขณะนี้อยู่ในสายกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเรืองไกรครับครับคุณเอกวรัญญูครับครับคุณเรืองไกรครับเท่าที่ผมได้ติดตามข้อมูลมานะครับคุณเรืองไกรเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยปปช.จะชี้มูลคดีจำนำข้าวกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยแหละครับเหตุผลก็คือทำไมคุณเรืองไกรจึงเชื่อเช่นนั้นนะครับเพราะว่าหากมีการเปรียบเทียบกับคดีทุจริตในโครงการประกันราคาข้าวของนายอภิสิทธิ์เนี่ยก็ไม่เห็นมีการกล่าวหานายอภิสิทธิ์ในฐานะที่เป็นประธานเหมือนกับนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับครับก็สถานการณ์ที่ปรากฏออกมาเนี่ยนะครับคือการตั้งนะฮะก็กล่าวหาแล้วก็มีมติเนี่ยภายใน21วันครับแล้วก็ให้เอกสารต่อมาให้แค่49แผ่นนะครับแล้วก็เพิ่งมาให้เมื่อไม่กี่วันเนี่ยอีก280แผ่นนะครับตอนนี้เนี่ยที่ต้องเรียนพี่น้องให้เข้าใจก็คือเมื่อดูเอกสารแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีบางส่วนเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับท่านนายกยิ่งลักษณ์ครับนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยบางเรื่องเนี่ยนะครับมันเป็นตั้งแต่สมัยที่คุณอภิสิทธิ์รับผิดชอบด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากว่าถ้าปปช.เอาเอกสาร49แผ่นกับ280แผ่นที่ว่าเนี่ยนะครับมากล่าวหาก็ต้องกล่าวหานายกอภิสิทธิ์ก่อนนายกยิ่งลักษณ์นะครับแล้วไอ้รายงานที่แนบมาเป็นเล่มเนี่ยก็เป็นรายงานทั้งของข้าวปี551-52อะไรเนี่ยครับซึ่งยังไม่เกิดรัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์เลยนี่เอกสารที่ปปช.ให้นะทีมทนายท่านนายกมาหรือให้ท่านนายกไปชี้แจงจะไปชี้แจงข้อมูลสมัยคุณอภิสิทธิ์ได้อย่างไรเข้าใจไหมฮะเพราะว่าไอ้ตัวเล่มเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยมติครม.หลังสุดก็แค่ต้นปี54ซึ่งยังไม่ยุบสภาด้วยซ้ำไปครับนะครับซึ่งเป็นเอกสารที่เรียกว่าต้องฟันธงเลยว่าคือตั้งเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็เอาเอกสารแบบที่มันไม่เกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นก็คือวางแผนกันแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการชี้มูลก็คือไม่ยอมขยายเวลาทั้งที่เอกสารเนี่ยมันไม่ใช่ครับนะครับแค่นี้นะถ้าจะต้องอ้างคุณอภิสิทธิ์เข้ามาเป็นพยานเนี่ยมันก็ต้องขยายอย่างน้อยๆเป็นปีอ่ะครับนะครับแล้วเอกสารสตง.ที่แนบมาให้เนี่ยก็เป็นของปีเก่าครับอ้างหนังสือ4ฉบับ3ฉบับแรกเป็นเรื่องเก่าหมดเลยนะมีอ้างเรื่องใหม่อยู่ในฉบับที่4ส่วนหนึ่งแล้วก็มีส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องเก่าปะปนกันนะครับก็ฟังแล้วเนี่ยดูเอกสารแล้วก็เหมือนเอาความผิดสมัยอภิสิทธิ์เนี่ยฮะมาชี้ผิดนายกยิ่งลักษณ์ด้วยครับซึ่งมันแปลกนะครับก็จำเป็นจะต้องให้ทีมทางพรรคเนี่ยนะครับก็ศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็เอามาอธิบายให้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้รับทราบความเป็นไปนะครับและที่บอกว่าท่านนายกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะต้องถูกดำเนินการเนี่ยภายในวันที่4หรือสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะก็เป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้มากทีเดียวจึงจำเป็นต้องแถลงแบบฟันตรงออกไปคุณไกรไอ้ประเด็นตัวนี้ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะในเรื่องของเอกสารที่เขาให้มาเพิ่มเติมเป็น280รวมทั้งหมดเป็น329แผ่นเนี่ยนะมันมีความเกี่ยวข้องไปถึงอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เนี่ยแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับโครงการรับจำนำข้าวล่ะฮะก็นี่ครับซึ่งต้องถามดังๆฝากไปถึงทางปปช.นะฮะว่าคุณให้เอกสารอะไรมานะครับเอกสารกล่าวหาใน21วันมันควรจะเริ่มตั้งแต่นะฮะเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่หาเสียงเมื่อ3กรกฎาคม54ที่มีการเลือกผู้แทนไปเนี่ยนะฮะจนท่านนายกยิ่งลักษณ์เข้ามารับตำแหน่งก็ควรจะตัดตอนมาจากตรงนี้แล้วนี่คุณไปเอาของเก่าเนี่ยมารวมด้วยแล้วคุณก็บอกว่าที่กล่าวหาคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเอกสารเปียกน้ำเอกสารมันเยอะก็ในเมื่อ49แผ่นเนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่เป็นของคุณอภิสิทธิ์ทำไมไม่กล่าวหาคุณอภิสิทธิ์เห็นไหมฮะอันนี้ในชี้ให้เห็นจากเอกสารปปช.นะมีเจ้าหน้าที่ปปช.ชำนาญการเซ็นรับรองมานะครับเราก็พยายามตรวจสอบเอกสารว่าเอาละอยากตรวจสอบเราก็ยินดีให้ตรวจสอบนะครับเพราะรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยอยากให้นะตรวจสอบอยู่แล้วแต่ไอ้ข้อตรวจสอบเนี่ยคำกล่าวหาเนี่ยมันต้องเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้ครับ
แต่ถ้ามันมีเอกสารที่เกี่ยวกับรัฐบาลชุดก่อนแล้วปปช.เนี่ยทำไมเลือกปฏิบัติหรือเปล่าทำไมไม่กล่าวหารัฐบาลชุดคุณอภิสิทธิ์พร้อมกันไปด้วยทั้งที่ผลขาดทุนเนี่ยนะครับก็บวกได้นะครับที่ชัดจากหนังสือของคุณสุภาเนี่ยก็แสนกว่าล้านนะครับเป็นตัวเลขแสนกว่าล้านแม้จะไม่ตรงกันดิบกันอยู่สองสามสี่พันล้านก็ตามแต่ไอ้หลักแสนล้านมันยังอยู่ครับปปช.เนี่ยนะครับก็แถลงอยู่นั่นแหละว่าโอ้โหต้องสอบอีกนานต้องเรียกเอกสารเป็นหมื่นแผ่นเนี่ยนะฮะมันไม่น่าจะใช่ครับนะครับในเรื่องการตรวจสอบเนี่ยมันหลบกันไม่ได้หรอกแล้วผมคิดว่าผมเนี่ยตรวจได้ดีกว่าอยู่แล้วเพราะมันเป็นอาชีพความชำนาญของผมครับนะครับอันนี้ก็จำเป็นต้องแถลงอีกครั้งเนี่ยนะครับมันมีข้อพิรุธหลายเรื่องเช่นนะครับพี่น้องประชาชนสงสัยว่า6ขั้นเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ได้โปรดเกล้านะครับมันก็อาจจะพัวพันตั้งแต่คำสั่งของกระทรวงยุติธรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับท่านวิชาหรือไม่นะครับเพราะว่าโทษงบกำหนดความชอบเนี่ยยังปรากฏอยู่ในคำสั่งดังกล่าวนะครับคือคำสั่งที่176/2535นะครับประกอบกับตัวของคุณภักดีศาสตราจารย์ภักดีเนี่ยนะครับก็ปรากฏหลักฐานเนี่ยทั้งที่ผลสอบของวุฒิสภานะครับตอนที่ถอดถอนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังปรากฏอยู่เนี่ยอันนี้ถือว่าชอบหรือไม่ รวมทั้งคำร้องคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยไปเอาส.ส.ที่ลาออกแล้วมาเซ็นชื่อเนี่ยก็คุณบอกรัฐธรรมนูญเสียบบัตรแทงกันทั้งที่เป็นส.ส.คุณยังว่าผิดหมดเลย310 คนแล้วคำร้องคุณอภิสิทธิ์ทำไมไม่ผิดล่ะเห็นไหมฮะเมื่อทำนองต่างๆดูกันแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเนี่ยคือมีธงตั้งกันไว้เพื่อจะฟันคดีจำนำข้าวให้เสร็จปิ้นแล้วก็จะนำเข้าสู่กระบวนการถอดถอนนะครับก็จำเป็นจะต้องแถลงให้เห็นข้อเท็จจริงนะครับเพื่อปปช.เนี่ยดูที่ว่าจะตั้งหน้าตั้งตาที่จะเดินลุยเข้าไปอีกหรือไม่นะฮะในประเด็นเอกสารตัวนี้คุณหนึ่งไกลมองว่า1เนี่ยคือเรื่องของระยะเวลาที่มีอย่างจำกัด2เนี่ยเอกสารที่ให้มามีเกี่ยวข้องกับคดีของโครงการประกันราคาข้าวในสมัยของรัฐบาลอภิสิทธิ์ด้วยมาได้ยังไงจำนำข้าวใช่ไหมฮะก็มีจำนำด้วยฮะมีด้วยใช่ไหมฮะครับมีด้วยครับแล้วก็เป็นตัวเลขคุณสุภาเองครับนะครับนะฮะแล้วทั้งหมดเนี่ยคุณเรืองไกรจึงมองว่ามันเป็นการมีธงมาใช่ไหมครับในประเด็นนี้ใช่ครับก็คือต้องมีธงถ้าไม่มีธงเนี่ยเอกสารพวกนี้เอามากล่าวหาได้ยังไงครับนะใช่ไหมฮะเอามากล่าวหาแล้วส่งเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องมาให้คนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีภายหลังจะไปชี้แจงเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนก่อนนี่มันทำได้ยังไงคุณเรืองไกรกำลังจะบอกว่าตอนนี้เป็นการชี้มูลแบบผิดๆหรือเปล่าครับทั้งผิดทั้งมั่วๆนะในความเห็นผมเนี่ยนะครับแต่ก็ด้วยความเคารพของปปช.นะว่าคือสงสัยว่ากรรมการปปช.เนี่ยได้อ่านเอกสาร49หน้าหรือไม่ได้เห็นข้อมูล280แผ่นที่ให้ผู้ถูกร้องเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาเขาไปแก้เนี่ยท่านเห็นหรือเปล่าครับท่านเอาเอกสารที่ไม่เกี่ยวกับสมัยที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปแก้เขาจะแก้อะไรแล้วพอเขาจะขอขยายก็บอกว่าไม่ให้ขอแค่45วันเนี่ยก็ยังไม่ให้ครับนะครับก็แสดงว่ามีทองไว้หรือเปล่าถูกไหมฮะตัวเองไม่ดูเนื้อหาคำกล่าวหาเลยแล้วก็อ้างแต่เพียงว่ารัฐบาลรู้แล้วจะรู้ได้ไงในเมื่อท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยยังไม่ได้เป็นนักการเมืองเลยครับนะครับถ้าเคยเป็นส.ส.มาก่อนเนี่ยผมยังพอฟังได้นะครับว่าเป็นส.ส.มาตั้งแต่ปี445แล้วก็ต้องรู้เรื่องนี้นี่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เพิ่งเข้ามาเล่นการเมืองเมื่อ3กรกฎาคม54ครับไอ้เล่มรายงานเนี่ยมันก่อน3กรกฎาคม54ตั้งหลายเดือนผมคิดข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยผมตกใจมากว่านี่คือการทำงานของปปช.องค์กรอิสระที่มีความสุจริตโปร่งใสนะครับฟังแล้วเนี่ยผมรับไม่ได้ในฐานะผมเป็นนักตรวจสอบเนี่ยนะครับผมรับไม่ได้จริงๆครับนะครับคุณเรืองไกรฮะถ้าวันที่เขาจะมีการตัดสินกันหรือชี้มูลเนี่ยแหละครับคุณเรืองไกรคิดว่าปปช.นั้นจะใช้พยานหลักฐานใดในการเอาผิดกับนายกรัฐมนตรีเพราะอย่าลืมว่านายกรัฐมนตรีนั้นเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลนโยบายไม่ใช่ผู้ปฏิบัติฮะนั่นสิครับก็คือว่าจะใช้พยานหลักฐานใดถ้าเป็นเอกสารนอกจาก49แผ่นหรือ280แผ่นแล้วคุณให้ประโยชน์แห่งความยุติธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาเขาแก้ได้ยังไงคุณไม่ให้เขาดูเอกสารหรือมีเอกสารที่ปกปิดไว้เนี่ยนะเขาไม่รู้แล้วคุณบอกว่าคุณต้องรู้แล้วผมจะรู้หรือว่าคุณเอาอะไรมากล่าวหาผมครับผมจะรู้ไหมว่าปปช.เนี่ยนั่งพิจารณากันเนี่ยนะครับในองค์คณะทั้ง9คนเนี่ยท่านพิจารณาเรื่องอะไรที่จะให้ผมแก้ข้อกล่าวหาหรือให้ท่านนายกยิ่งลักษณ์แก้ข้อกล่าวหาหรือทีมทนายเขาจะต้องไปขอดูแล้วแก้ข้อกล่าวหา คุณบอกให้มาแค่นี้นะครับแล้วแค่นี้ที่ได้มาเนี่ยมันไม่เกี่ยวอ่ะ
นะครับมันมีเกี่ยวด้วยอยู่ส่วนเดียวแล้วมันเป็นข้อมูลพันกันมานะครับข้าวตั้งแต่ปี48 49จนถึง54 55เนี่ยนะครับเพราะนั้นในระหว่างทางเนี่ยนะครับก็มีผลขาดทุนตัวเลขก็ปรากฏชัดนะครับบวกลบคูณหารกี่ตารางก็สอดคล้องต้องกันหมดหนังสือสตง.ก็พูดถึงนะครับทั้งปีฉบับเนี่ยก็พูดถึงสมัยคุณอภิสิทธิ์ด้วยครับแต่ปปช.หยิบเฉพาะปลายของรายงานที่เกี่ยวข้องกับนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยมาชี้ข้อกล่าวหาแล้วก็พยายามที่จะให้มันจบนะครับซึ่งถามว่าอันเนี้ยมีใครไปบีบบังคับปปช.ไหมกลุ่มมือที่มองไม่เห็นยังดำเนินการเพื่อจะทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองใช่หรือไม่ครับนะครับอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตถามไปดังๆนะครับถามดังๆจริงๆครับปปช.ทำงานกันอย่างนี้หรือครับนะครับก็คือคุณเรืองไกรเนี่ยพูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณเรืองไกรก็ฟันธงว่าทางฝั่งนู้นเขามีถกมาและอย่างนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีรัฐบาลรวมไปถึงปปช.จะยังไงต่อล่ะฮะครับก็ชัดเจนนะครับว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องเป็นเกราะกำบังเนี่ยนะครับว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบเราไม่ได้ปฏิเสธการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระนะครับเราไม่ได้ปฏิเสธการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้ามันมีหลักฐานประจักษ์ชัดว่าท่านกำลังเดินไม่ตรงเดินไม่เที่ยงนะครับเราก็ต้องฟ้องประชาชนครับนะครับเพราะประชาชนเป็นคนดูเป็นคนตัดสินคำตัดสินของพวกท่านเนี่ยว่ามันอยู่ในความเที่ยงตรงหรือไม่มีการเบี่ยงประเด็นไหมมีการตั้งธงหรือเปล่านะครับเราก็ตั้งข้อสังเกตออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้ปปช.อยู่เฉยไม่ได้หรอกครับนะครับท่านต้องชี้แจงสิครับว่าไอ้ข้อเท็จจริงที่จะมากล่าวหากันเนี่ยไม่ใช่บอกว่าโอ้โหพอเขายื่นขอแถลงไปบอกลงมติไม่รับคำคัดค้านคุณวิชาไม่รับขอขยายเวลาไม่ให้แต่พอเอาเอกสารมาอยู่ในมือของผู้ถูกร้องทีมทนายก็ดูเสร็จก็บอกเอ้ามันคืออะไรก็ชี้เปรี้ยงเลยบอกตัวเลขยังไม่ตรงกันเลยนะครับแล้วมันไม่ใช่ตัวเลขสมัยท่านยิ่งลักษณ์สมัยคุณอภิสิทธิ์นะครับเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนอ่ะแล้วก็ปปช.คำหนึ่งหรือไม่นะครับว่าเหตุผลเรื่องนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะสะท้อนกลับมาว่านะครับสิ่งที่นะถ้าท่านทำเราทำผิดท่านนะเราไม่ได้ทำผิดท่านมาแล้วดาบนี้จะคืนสนองหรือเปล่าก็ฝากเตือนกันด้วยความหวังดีด้วยความเคารพนะครับว่าท่านทำหน้าที่เนี่ยเราเคารพแต่ท่านทำหน้าที่ด้วยความไม่ยุติธรรมจะให้เราเคารพพวกท่านได้อย่างไรคุณเรืองไกรตั้งประเด็นกลับไปนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการชี้มูลแล้วมันไม่เป็นไปไม่เป็นธรรมก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นมุมแมลงสะท้อนกลับอย่างนี้แหละครับก็เหตุผลเนี่ยนะครับมันก็เกิดกระแสสังคมออกมาเนี่ยนะครับครับวันนี้เนี่ยกลุ่มการเมืองกลุ่มมวลชนบางกลุ่มก็บอกว่าใช่ไหมฝั่งรัฐบาลเนี่ยไม่เคารพกติกาถ้ากติกาชี้ให้เห็นจัดจ่ายอย่างเงี้ยถามว่าเราควรจะเคารพหรือไม่ครับผมขอถามสุดท้ายนะครับคุณเรืองไกรครับกับประเด็นที่มีทางฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์เขาออกมากล่าวว่าการที่พรรคเพื่อไทยรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับออกมามีท่าทีลักษณะนี้เป็นการถ่วงในเรื่องของระยะเวลาแล้วก็เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือขององค์กรอิสระในประเทศไทยก็ง่ายนิดเดียวประชาธิปัตย์มาดูเอกสารด้วยกันไหมครับหรือจะให้ผมเอาไปให้ดูที่พักไหมครับถามแค่นี้แหละไอ้ที่ออกมาพูดกันเก่งๆกันทุกคนเนี่ยกล้าดูเอกสารไหมก็ยกโทรศัพท์ถามที่ว่าคุณเรืองไกรขอดูเอกสารหน่อยผมพาดพิงไปถึงคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจริงแท้เป็นประการใดคุณเรืองไกรมั่วหรือเปล่ากล้าหรือไม่ประชาธิปัตย์ครับถูกไหมฮะฮะและรวมกระทั่งปปช.เนี่ยนะครับพร้อมที่จะแถลงต่อสื่อมวลชนไหมถ้าถามว่าวันจันทร์วันอังคารผมถือเอกสารนี่ไปถามว่าท่านปปช.ทั้ง9ครับอันนี้คืออะไรกล้าไหมล่ะครับครับนะครับก็ประเด็นนี้ก็ต้องรอดูกันวันที่31มีนาคมนี้นะครับว่าจะไปชี้แจงอย่างไรแล้วก็จะมีผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับท่านครับครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเรืองไกรมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับยินดีครับคุณเอกวรัญญูครับคุณครับสวัสดีครับ